สวัสดีครับเป็นการนักสะสมเหรียญเก่าเบงเก่าทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ10บาทซึ่งเป็นเหรียญ10บาทต่างปีพ.ศ.นะครับก่อนอื่นนะครับขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่เหรียญ10บาทนะครับปีพ.ศ. 2537ก่อนเลยครับลักษณะโดยทั่วไปของเหรียญนะครับสาบกับดูหาสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10 บาทนะครับตัววงขอบนอกครับจะเป็นรูปเครื่องจักรครับสำหรับเรียบเส้นผ่าศูนย์กลางที่26 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่8.5 กรัมดูว่าลายด้านหน้าของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะมีพระบรมรูปของพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถึงพระบาทที่ทางด้านขวานะครับส่วนเครื่องบรมราชอิสริยาภรณ์สีดาวอ่อนส่วนฉบับข้อมูลในชุดคุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวาครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9ต่อไปครับรายละเอียดด้านหลังกันต่อเลยครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญจะมีรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะมีอักษรเดียวซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10นะครับเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาว่าเลข10และเลข10อาราบิกนะครับข้อความคำว่าบาทท่านอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นปีพุทธศักราชที่จะทำปีนั้นเขียนไว้ว่าพ.ศ. 2537สำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่13 กันยายนพ.ศ. 2531เป็นวันที่ประกาศใช้แทนธนบัตรฉบับละ10 บาทนะครับรุ่นเก่าของเราส่วนจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่150,500,831 เหรียญนะครับส่วนราคาครับราคาที่ประเมินตามมาตรฐานตามมาตรฐานเหรียญปีพ.ศ. 2537นี้ราคายังไม่ถึง100 บาทนะครับต่อเหรียญถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานราคาถูกอยู่ที่เหรียญละ90 บาทนะครับเรามาดูเหรียญต่อไปเลยครับคือเหรียญ10 บาทปีพ.ศ. 2547นะครับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2 สีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10 บาทวงขอบนอกจะเป็นเฟืองจักรสำหรับเรียบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5 กรัมตัวลายของเหรียญนะครับด้านหน้าครับตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิมพ์พระพักตร์ทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมกัตติยาราชภูสีตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ในชุดคุยนะครับในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9มาดูด้านหลังกันต่อเลยครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญจะมีรูปพระปางวัดอรุณวนารามราชวนารามนะครับแต่ในวงขอบเหรียญเบื้องบนครับจะมีอักษรบิวซึ่งมีความหมายว่าเลข10นะครับเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาว่า10ไทยและ10อาหรับนะครับโดยมีข้อความคำว่าบาทท่านอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขของสองนะครับด้านบนนะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายครับจะเป็นปีพุทธศักราชที่จะทำเดือนครับเขียนไว้ว่าปีพ.ศ. 2547วันที่ประกาศใช้นะครับคือวันที่13 กันยายนพ.ศ. 2531จำนวนการผลิตนะครับของรุ่นปีพ.ศ. 2547นี้ผลิตอยู่ที่62,600,000 เหรียญนะครับส่วนราคาครับราคาตามหน้าเว็บไซต์ถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาจะอยู่ที่90 บาทครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาให้ท่านรับชมเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราดูนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะคือช่องแสงเทียนนำทางท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเอกสารและท่านจะได้รับรู้ก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้